ครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีกันแล้วเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตการถอนกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้อัปเดตตัวนี้มาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับยังจำได้กันไหมครับเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะเปิดมาประมาณสัก2ปีได้แล้วนะครับแล้วก็ยังเปิดอยู่ปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยว่ายังสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัครได้นะครับกดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนกดมาแล้วนะครับมันจะมีคำเตือนตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับทุกเว็บไซต์ที่เป็นเว็บเคมหรือว่าเว็บขุดนะครับให้มีแค่1 ID ต่อเครื่องมือถือ1เครื่องเท่านั้นหรือว่าเน็ตมือถือ1เน็ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าป้องกันการโดนแบนนั่นเองนะครับว่าเขากันพวกที่มีหลาย ID แล้วก็เอามาปั๊มเหรียญอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคอีเมลนะครับอีเมลผมแนะนำให้เป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Faucet Pay นะครับใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าเก็บเหรียญก็สามารถสมัครได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดหลังจากนั้นก็มากด IRK ตรงนี้แล้วก็มากดตัวที่บอกว่า upside down นะก็คือว่าตัวที่หัวทิ่มนั่นเองครับตัวนี้หัวทิ่มก็ติ๊กไป1ครั้งแล้วก็กดคำว่า register ตรงนี้ได้เลยนะครับพอใครเสร็จแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับตอนเพื่อนเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแรกของเขานั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมมากนะครับเพราะว่าอัปเดตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวนี้นะครับโอเคก็ยังมีคนออนไลน์อยู่ที่ประมาณ800กว่าคนนะครับณตอนนี้นะครับโอเคใครที่เป็นมือใหม่นะเขาจะมีอีเมลแจ้งเข้าไปใน Gmail นะครับของเราให้เราไปกด activate ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ activate เราจะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับก็คือไปยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยนั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเคลมกันนะครับไปที่คำว่า PTC นะครับนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับอย่างเช่นเราดู10วินาทีเราจะได้รับเหรียญแล้วก็ได้รับประสบการณ์ประมาณนี้กดเข้าไปเลยแล้วก็รอประมาณ10วิเขาจะมีตัวนับถอยหลังด้านบนนะครับเดี๋ยวพอครบแล้วเขาก็จะขึ้นตัวของแคปชั่นมาให้เราแก้แบบนี้ครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยกด verify แล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยครับโอเคทีนี้เราไปดูส่วนอื่นนะครับก็สามารถทำให้หมดได้เลยเนาะเขาจะมีรีให้ทุกวันนะครับผมไปที่คำว่า faucet ตรงนี้ faucet ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำถ้ามันเด้งไปแบบนี้ให้เรากดย้อนกลับไป1ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวของโฆษณาที่เขามาสนับสนุนเว็บไซต์ตัวนี้นั่นเองครับกดไปอีกรอบนึงตัวนี้ก็เคลมครั้งหนึ่งก็จะได้ประมาณ50เหรียญ นะครับผมก็ได้ประสบการณ์1ก็รอครับนี่กดปิดไปนะยกเลิกไปนะครับแล้วก็กด call your reward ตรงนี้ถ้ามันเด้งไปหน้าอื่นก็ให้เพื่อนปิดหน้าอื่นไปแล้วก็มาดูที่หน้าตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้เพื่อนๆให้รอให้ดีเลย์ตรงนี้เสร็จก่อนกดกากบาททิ้งนะครับแล้วกดยกเลิกบางทีมันจะมีพวกโฆษณาที่มาสนับสนุนเว็บไซต์เข้ามาเด้งแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ปิดไปให้หมดเลยครับหลังจากนั้นก็มาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับ42 4 10แล้วก็2นะครับแล้วก็มากดตรงตัวที่กลับหัวนะครับกดบูทได้เลยนะครับหรือว่ากดเคลมก็ได้นะครับเขาก็จะได้รับเปลี่ยนแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูในส่วนต่อไปก็จะเป็นช็อตลิงก์นะครับเขาก็จะมีนับถอยหลังแบบนี้นะครับให้เรากดปิดไปหรือว่าให้รอให้มันหมดก็ได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนตัวช็อตลิงก์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตัวเช่นตัวนี้นะครับเราทำ1ครั้งเราจะได้รับเหรียญ100เหรียญนะครับกดโอเคพอเพื่อนมาถึงหน้านี้แล้วนะให้เพื่อนกดคำว่า continue ได้เลยหลังจากนั้นก็กดคำว่า I'm not a robot นะครับแล้วก็รอประมาณ10วินาทีนะครับกด Go ได้เลยเขาก็จะเด้งเหรียญแบบนี้ให้เรานั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับผมมาดูวิธีการถอนกันนะครับลืมบอกไปนะตรงนี้จะเป็น Daily Bonus เราสามารถเข้ามารับเหรียญได้ทุ
กวันนะครับผมทุกๆ7โมงเช้าของประเทศไทยนะครับตรงนี้นะยิ่งเพื่อนๆล็อกอินวันเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้ประสบการณ์มากขึ้นตัวของ energy ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็วิทเปอร์เซ็นต์การเคลมมากขึ้นด้วยนะครับแต่ทีนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการถอนกดเข้าไปเลยการถอนตรงนี้นะครับก็มีหลายกระเป๋าให้เราเลือกแต่ที่ผมแนะนำจริงๆก็จะเป็นกระเป๋า Forset Pay ครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับก็ขั้นต่ำการถอนก็น้อยด้วยแล้วก็เหรียญที่เราจะเลือกถอนก็มีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้เราสามารถเลือกถอนเหรียญได้เลยนะครับจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นถอน TRX นะครับก็ถอนได้ Digibyte นะก็ถอนได้เดี๋ยวผมจะถอน Digibyte นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะเหรียญเขาบอกว่าค่าธรรมเนียม0ครับแสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญก็สามารถถอนได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกไปนะครับผมสำคัญเลยอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับก็เป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Forset Pay นะให้เพื่อนเขียนวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าอัตราส่วนมันประมาณเท่าไหร่นะผมมีประมาณ 100,000 กว่าเหรียญก็จะได้อยู่ที่ประมาณ112เหรียญ Digibyte นะครับผมโอเคกดคำว่าถอนได้เลยตรงนี้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเช็คข้อมูลว่าเหรียญมันจะเข้าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจำนวนเหรียญตรงนี้ไว้นะครับ 112.44 กดคอนเฟิร์มได้เลยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเขาส่งเข้าไปในกระเป๋า Forset Pay ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราไปเช็คในกระเป๋า Forset Pay ได้เลยนะครับวิธีการเช็คก็คือให้เพื่อนคลิกไปแล้วก็กดรีเฟรชกระเป๋า1ครั้งนะครับแล้วก็เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับจะมีประวัติอยู่นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองReceive Form นะครับก็คือจะเป็นรับมาจากกระเป๋ารับมาจากเว็บไซต์ CoinPayZ นะครับแล้วก็จำนวนเหรียญที่เราถอนมาก็คือประมาณ 112.44 ก็คือตรงแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีนะครับแล้วก็มือใหม่สามารถเคลมได้เรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้เปิดนานก็ถือว่ามันคงอยู่พอสมควรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ